ัดจันทบุรีประชุมหน่วยงานราชการวางแผนจัดสรรกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับแผนยืนหยัดแบบกองทัพน้อยช่วยชาวบ้านในจังหวัดที่ประสบภัย CTV เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดงานชาวจันทรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อต่างๆเป็นอย่างดีเทศบาลเมืองจันทบุรีจับฉลากขายสินค้าตลาดณถนนคนเดินวันแรกบรรยากาศคึกคักสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคค่ำจากทีมข่าว CTV จันทบุรีประจำวันที่20ตุลาคม2554ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ประชุมหน่วยงานราชการวางแผนจัดสรรกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับแผนยืนหยัดแบบกองทัพน้อยช่วยชาวบ้านในจังหวัดที่ประสบภัยค่ะที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมการพิจารณาแนวทางการนำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายณรงค์ธีรจันทรังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ยังชีพไปช่วยเหลือตามจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยหลายชุดและมีการสับเปลี่ยนกำลังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือสปภ.มอบหมายให้จับคู่กับจังหวัดจันทบุรีและในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจันทบุรีได้พบปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขหลายประการซึ่งในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้ทางจังหวัดจันทบุรีจะมีการระดมสรรพกำลังรวมทั้งอาหารเวชภัณฑ์ยาน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคจากชาวจังหวัดจันทบุรีไปช่วยผู้ประสบภัยครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ทีมที่ไปในพื้นที่ประสบภัยจะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจของจังหวัดจันทบุรีวางระบบการช่วยเหลือระบบการสื่อสารมีโรงครัวปรุงอาหารช่วยผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่ไปช่วยเหลือประชาชนมีหน่วยสนับสนุนสิ่งของอาหารเวชภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่องลดความลำบากของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่เข้าไปช่วยลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและในการประชุมวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอความร่วมมือจุดรับบริจาคสิ่งของต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่มีทั้งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมามีการนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมากมายแต่ทางจังหวัดไม่มีข้อมูลตัวเลขดังนั้นจากนี้ไปการเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยทางจังหวัดขอความร่วมมือภาคประชาชนองค์กรต่างๆที่จะนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แจ้งทางจังหวัดทราบด้วยเพื่อจังหวัดจะได้อำนวยความสะดวกประสานงานพื้นที่ปลายทางและจะได้เป็นข้อมูลสรุปยอดรวมของจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปค่ะ